ับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะผ่านการพูดคุยกันค่ะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณพนมควรสถาพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนหรือว่า AGE นั่นเองตอนนี้คุณพนมอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณพนมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเกริ่นกันไปท่านได้ฟังกันแล้วในเบรกแรกนะคะว่า AGE เองถือเป็นอีกหนึ่งตัวเล็กแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่แล้วนะในปัจจุบันนะคะแต่ว่าอยู่ใน MAI เนาะที่คิดไกลแล้วก็ไปอย่างตลาดนอกเหนือจากประเทศไทยนี่แหละวันนี้ต้องมาคุยกันใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้น AGE ในฐานะที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งถ่านหินนะคะจริงๆถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็ใหญ่อันดับต้นๆนะคะสำหรับการเทรดดิ้งถ่านหินย้อนกลับไปพี่เป็กทราบไหมคะว่าครอบครัวของคุณพนมเนี่ยก็คือทำธุรกิจเทรดดิ้งมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้ต้องเรียนถามแล้วเนาะตอนนั้นเป็นยังไงมายังไงคะช่วงแรกๆที่คุณพ่อทำธุรกิจในเชิงคือสมัยก่อนคุณพ่อมาจากเมืองจีนก็มาเริ่มต้นด้วยกันมาขนพวกเศษไม้เอาไปขายให้กับพี่เขาทำน้ำตาลมะพร้าวก็สมัยก่อนมันบ้านจะใช้เรือทำไมสมัยก่อนถนนมันยังไม่เจริญเมื่อสัก50ปีก่อนนะลงเรื่อยก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเขาล่องซุงมาก็ต้องล่องมาทำทางน้ำใช่ไหมแล้วก็เอามาเลื่อยเราก็ไปขนพวกเศษไม้พวกขี้เลื่อยพวกนี้ไปขายที่เขาทำน้ำตาลมะพร้าวเห็นไหมน้ำตาลที่ทำจากมะพร้าวที่มันเป็นน้ำตาลสดก่อนแล้วก็มาทำเป็นน้ำตาลปี๊บที่ทำขนมปึกปึกเป็นปึกปึกจามพะวาตอนนี้ยังมีอยู่แสดงว่านั่นคือเหมือนแบบไปซื้อก็เรียกว่าถ้าเป็นงั้นคือขยะที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะแต่เอาไปให้คนที่อยากใช้นะคะนั่นคือธุรกิจในช่วงแรกใช่ทำอยู่เยอะไหมคะนั่นจริงๆเหมือนเป็นไบโอแมสต้นกำเนิดไบโอแมสเหมือนปัจจุบันแต่ว่าณวันนั้นยังไม่มีคำว่าชีวมวลใช่ตอนนั้นใครๆก็ไม่เอาตอนนี้เป็นเงินเป็นทองหมดแล้วนะวันนี้มันเป็นกรีนเอเนจีกรีนเอเนจีใช่ตอนนั้นในสมัยคุณพ่อทำเนี่ยทางคุณพนมเขาไปช่วยด้วยไหมคะก็โตขึ้นมาก็เห็นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนหนังสือมากแล้วก็ไปช่วยช่วยเลยไปช่วยก็ไปช่วยเขาค้าขายไปเก็บเงินไปอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนครอบครัวคนจีนแหละนะคะโตมาก็ต้องเข้ามาช่วยงานที่ครอบครัวพอดีเราเป็นลูกคนโตด้วยก็เลยต้องออกมาช่วยก่อนโตนะคะออกมาช่วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าได้เห็นโอกาสการทำธุรกิจมีประสบการณ์ตรงกับการลงพื้นที่จริงกับคุณพ่อใช่ใช่แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือขายแต่เศษไม้ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำเทรดดิ้งในช่วงแรกก็แรกก็มีแค่เศษไม้ขี้เลื่อยฟืนอะไรพวกนี้นะซึ่งถึงสมัยนั้นก็คุณพ่อผมทำจนมีเรือสัก9ลำอะนะที่ขนนะจับลำหนึ่ง2ลำอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นทางรถพอเริ่มมีความเจริญมีถนนตัดถนนเพิ่มตัดถนนแล้วแต่พระประแดงก็จะมีพวกโรงงานทอผ้าย้อมผ้ามาตั้งสมัยก่อนที่เทคไทบูมมากใช่ไหมก็เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมก็คือว่าแทนที่จะไปเที่ยวน้ำตาลก็เอามาใส่เตาบอยเลอร์มาต้มน้ำมาย้อมผ้าเนี่ยมาต้มทำสตรีมนะให้กับโรงปลาปนโรงทอผ้าอะไรพวกนี้มันก็เริ่มขยายขึ้นมาโอ้จริงจริงมันเหมือนธุรกิจรีไซเคิลที่ทำเงินเหมือนกันนะเอาสิ่งที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาสร้างเป็นรายได้แต่นั่นก็คือเติบโตตามกับภาวะอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่โตขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของถ่านหินเนี่ยมายังไงทำไมอยู่ดีๆคุณพนมถึงไปเห็นโอกาสว่าเอ้ยถ่านหินเนี่ยน่าจะเวิร์กในการที่จะเอาเข้ามาทำให้บริษัทเราเติบโตขึ้นมาค่ะสักสิบกว่าปีก่อนนี่ก็ไอเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยมันเริ่มว่าเวลาคนใช้เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมเราโตการส่งออกโตนะทุกอุตสาหกรรมโตเนี่ยเชื้อเพลิงซึ่งเป็นชีวมวลเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอนะฮะมันมีข้อจำกัดว่า คุณไปหาที่ไหนแล้วไปขายที่ไหนมันเพิ่มไม่ได้นะอย่างยกตัวอย่างว่าโรงปูนซีเมนต์เงี้ย ถ้าเกิดว่าเขาต้องมาใช้ชีวมวลนะ โอ้โหรับรองรถที่จะเข้าคิวส่งเขาเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องไปหาที่มันจำนวนมากๆเพราะนั้นอย่างถ่านหินเนี่ยมันมีรีเซิร์ฟเป็น
200ปีเงี้ยนะแล้วมีจำนวนมากๆคุณจะใช้เท่าไหร่ปีละกี่ล้านตันมันก็หาได้ใช่ไหมก็ทำให้เราเริ่มมองสมัยก่อนนั้นก็มีบริษัทเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดดังๆอยู่ 1-2 บริษัทที่เรามองเห็นอยู่ก็ดังๆเข้าเราก็เลยต้องหันไปทำจากไม่รู้เรื่องเลยจากไม่รู้เรื่องเลยเข้าไปสู่สากลใหญ่เหมือนกันนะอยู่ดีๆเข้ามาถาดหินและที่สำคัญเป็นเทรดดิ้งด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกับทางเหมืองนะคะแล้วก็มาหาลูกค้าอีกนะคะขนส่งอีกแต่ขนส่งอาจจะชินแล้วว่าทำเป็นประจำแต่ว่าจุดเริ่มต้นจากไม่รู้เรื่องเลยแล้วเริ่มมาเป็นธุรกิจนี้ได้ยังไงคะก็จากไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องพยายามให้รู้รู้ตอนยังไงก็ต้องเพราะว่าถ่านหินมันต้องไปซื้อที่อินโดนะเมืองไทยมันมีแต่เล็กได้ใช่ไหมถ่านหินต้องไปอินโดก็ต้องไปอินโดก็ต้องหาทีมงานแล้วไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรจนหาเจอผู้ส่งออกแล้วพยายามไปคุยไปคุยแล้วก็ต้องกล้าเสี่ยงสั่งมาสักลำหนึ่งจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันลองเทสตลาดดูก่อนสักลำหนึ่งใครกล้าเนี่ยลำแรกก็โดนสเปกไปไม่ได้ก็เสียหายไปพอสมควรเหมือนกันครับก็ถือว่าค่าบทเรียนเรียนรู้นะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้อ่ะนะว่าเราไม่เคยทำแล้วก็การทำฐานหินเนี่ยมันใช้พอวอลลุ่มมันโตทุนมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็เลยทำให้เราต้องแข็งเรื่องไฟแนนซ์ด้วยจากเดิมสบายๆไม่ได้เพราะมันมูลค่ามันไม่มากพอมาทำฐานหินเนี่ยมันต้องซื้อมาทีลำหนึ่งสมัยก่อนฐานหินแพงกว่าสมัยนี้เยอะเนื่องถ้าลำใหญ่ๆทีก็โอ้ยร้อยฝา200ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสายป่านยาวๆนะเพราะว่าเหมือนเป็นการลงทุนหนักแล้วก็ไปเก็บกำไรอีกทีนึงใช่ใช่จริงๆเราต้องถามนิดนึงครับในวงจรการทำธุรกิจฐานหินเนี่ยปกติแล้วมันมีไซเคิลของมันไหมครับเพราะเหมือนฐานหินเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้แบบนึงแล้วเราน่าจะมีอายุของมันปกติแล้วรอบๆของมันประมาณไหนก็รอบของมันอย่างรอบนี้ผมว่านี่มาราคาลงมาประมาณ5-6 ปีแล้วนะที่ราคาลงมาค่อนข้างซึมมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมว่ารอบนึงก็อาจจะสัก10ปีนะครับเพราะว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยอินเด็กซ์มันขึ้นไปถึง140ครับวันนี้มันเหลือ60กว่ามันลงมาเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยก็เหมือนกับน้ำมันอ่ะครับเคยบาร์เรล100กว่าเหรียญครับ140 150เดี๋ยวนี้ก็เหลือสัก40-50มันก็คล้ายๆกันนะแล้วลงคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะมาถามกันด้วยว่าช่วงเวลาที่ฐานหินมันเป็นขาลงแบบนี้ AGE ปรับตัวกันอย่างไรนะแต่ว่าขออนุญาตเข้ากลับไปถามที่ตรงจุดเริ่มต้นของคุณพนมก่อนละกันนะคะว่าพอตอนนั้นเนี่ยรู้ละลองผิดลองถูกแล้วนะคะให้เจ็บตัวกันไปได้บาดแผลกันมาแล้วหนึ่งลำนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจับทิศจับทางยังไงกันต่อฐานหินจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทแล้วเราเลือกที่จะเข้าไปสเปเชียลไลซ์ในประเภทไหนแล้วก็ไปหาลูกค้ายังไงต่อคะจริงๆฐานหินที่เราขายเนี่ยก็เรียกว่าบิทูมินัสเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าซัลเฟอร์ต่ำนะฮะซัลเฟอร์ต่ำเทียบกับลิกไนท์ที่บ้านเรามีมันซัลเฟอร์มันสูงที่มีปัญหาเรื่องฝนเหลืองเรื่องอะไรพวกนี้นะเรื่องการหายใจของคนอยู่รอบข้างมาจากลิกไนท์นี่แหละเพราะว่าลิกไนท์เนี่ยซึ่งสมัยก่อนทำเสียไว้เยอะอะไรเงี้ยแต่บิทูมินัสเนี่ยมันมีข้อดีเยอะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันต้องมาจากอินโดนะอินโดมีเยอะมากเพราะนั้นก็ต้องไปสั่งเข้ามาพอสั่งจากอินโดมาแล้วเนี่ยลูกค้าตอนแรกเลยในช่วงแรกๆลูกค้าเราเป็นใครคะลูกค้าจริงๆเราขายพวกชีวมวลเนี่ยไบโอแมสเนี่ยมันก็มีลูกค้าอยู่ส่วนตั้งแต่สมัยดั้งเดิมลูกค้าส่วนแล้วนี่ลูกค้าขนาดกลางขึ้นมาเนี่ยพอใช้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรารองรับเขาไม่ได้มันจะมาจากส่วนนี้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนที่เพิ่มก็คือว่าอย่างพวกโรงปูนซีเมนต์เนี่ยเราไม่เคยไปขายเขาโรงไฟฟ้าเราไม่เคยไปขายเขาอันนี้ก็เขาใช้ถ่านหินแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปขายเขาแต่แรกๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายหรอกทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความอะไรทั้งความเหนื่อยบาดเจ็บทั้งอะไรเนี่ยนะก็เรียกว่าต้องเหนื่อยอ่ะต้องสู้กันมาแล้วทุกครั้งที่บอกว่าต้องสู้เนี่ยให้กำลังใจตัวเองยังไงคะผ่านทุกอย่างจนมามีวันนี้อาณาจักร AGE ยังไงคะอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ผ่านมาได้คะคือคนเราต้องมี
ความอะไรความหวังความตั้งใจนะเหมือนกับว่าเราคือเรามองอะไรเนี่ยมันมองว่าเรามีเป้าหมายเช่นว่าตอนนั้นยุคที่เรากำลังจะเริ่มคิดทำเนี่ยเราเห็นบริษัทนึงเข้าตลาดนะฮะถ้าบอกชื่อก็รู้จักแต่อย่าบอกชื่อเลยเขากำลังดังมากนะราคาหุ้นก็ดีชื่อเสียงก็ดีใช่ไหมอันนั้นเป็นเป้าหมายแรกที่เราคิดว่าเราต้องไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ครับคือมีบริษัทแล้วก็มาเข้าจดทะเบียนในตลาดให้ได้ใช่ใช่คิดตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เริ่มทำถึงแม้เราจะมองตัวเองว่าเป็นมวยรองแต่มีเป้าหมายใหญ่รองกว่าเยอะแต่มีเป้าหมายเนี่ยแต่ละมันเหมือนกับมีเป้าหมายคนเราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมไม่มีเป้าหมายจะมาถึงที่ได้ไงใช่ไหมต้องบอกจะมาที่นี่ก็ต้องมาให้ได้ใช่ไหมฮะไม่แน่นะคะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองอยู่รู้สึกว่าอยากเข้ามาจดทะเบียนอ่ะเพราะฉันต้องกลับไปปั้นธุรกิจก่อนนะก็เป็นเส้นทางที่คุณพนมเลือกที่จะปั้นธุรกิจในสายของเทรดดิ้งฐานหินเข้ามานะคะแต่พี่เป็กทราบไหมคะว่าคุณพนมเนี่ยนะคะมีลูกถึง6คนเลยแล้วก็วางแผนไว้หมดแล้วว่าทั้ง6คนนี้แหละจะเข้ามาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดานะคุณพ่อก็ต้องหวังคุณลูกจะทำใช่ไหมครับแล้วลูกไม่ทำช่วยกี่คนละตอนนี้มาช่วย2แล้ว2คนละแสดงว่ายังมีกำลังพลหลักอีก4ใช่กำลังพลหลักยังมาช่วยพัฒนาได้กำลังเรียนอยู่กำลังเรียนอยู่นะคะเราได้คุยกับน้องๆบ้างไหมคะได้คุยได้เตรียมความพร้อมในการส่งไม้ต่อทางธุรกิจให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3เนาะถ้านับจากคุณพ่อรุ่นที่3ยังไงบ้างคะคุณนงคะอ๋อก็จริงๆเขาก็คุกครีอยู่เขาก็พอรู้นะครับเราก็พยายามที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแต่จริงๆผมไม่บังคับนะครับคือถ้าเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีหลายคนมีต้องคนคือถ้าไม่ทำก็คนอื่นทำอะไรเนี่ยนะเอ๊ะจริงๆวางแผนด้วยมั้ยครับว่าเอ๊ะคนนี้เรียนการตลาดนะคนนี้เรียนการเงินนะคนนี้เรียนนี้เพื่อจะได้มาช่วยงานบริษัทเต็มๆจริงๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยความชอบของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันพูดยากใช่มั้ยอย่างคนโตก็จบไฟแนนซ์ครับคนที่2จบโลจิสติกครับคือเขาเรื่องเขาเองจริงๆก็เสริมกันได้นะแต่พอดีมันก็เหมาะกันพอดีครับใช่มั้ยคือเรื่องพวกนี้บางทีเราไปผมไม่ได้ไปกากเกณฑ์เขาครับเขาอยากทำอะไรก็ทำหรือว่าบางทีเนี่ยเราวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบเอ้ยอยากไปทำธุรกิจของตัวเองครับป้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการคุยกับเขามั้ยหรือว่าปล่อยเลยนมปล่อยถ้าเขาอยากไปทำเองผมก็ปล่อยนะถ้าเขาอยากจะไปทำเองเนี่ยเราไม่ว่าเราดีสิที่เขามีความคิดเขาก็มีความฝันของเขาเหมือนกันถ้าเขาอย่างนั้นยิ่งดีนะฮะเพราะว่าถ้าเขาอยากจะทำอะไรเขาน่าจะทำได้ดีในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าวันนี้เรามีธุรกิจอย่างนี้อยู่เข้ามาอยู่ก็มาช่วยได้เลยแล้วอยู่ก็ถือหุ้นเพราะทุกคนก็มีหุ้นอยู่แล้วนะฮะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีเขาก็มีแล้วคือคุณพ่อสร้างต้องเรียกว่าเป็นอันหาจักไว้แล้วใช่ถูกต้องสนใจไหมนะคะจริงธุรกิจเราก็มีโอกาสที่จะโตได้เยอะใช่ไหมซึ่งนอกจากธุรกิจหลักที่เป็นเรื่องของเทรดดิ้งฐานหินแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวโยงอีกใช่ไหมคะตอนนี้สำหรับตัวของ AGE เองมีธุรกิจอะไรบ้างคะAGE เองก็ธุรกิจหลักก็คือฐานหินแล้วเราก็มีโปรเจกต์ของเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมันยังไม่คืบหน้าครับนะก็ยังรอประมูลรออะไรอยู่ครับนะซึ่งตรงนั้นเราก็คิดว่านอกจากเราค้าฐานนี้อย่างเดียวแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นมาช่วยด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรเนี่ยจะได้ครบจะได้ครบครับซึ่งไอ้สิ่งที่เราจะทำเราก็พอมีความชำนาญครับเพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเราก็ค้าเชื้อเพลิงชีวมวลมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราก็คิดว่าเราจะเชี่ยวชาญทางนี้ก็เลยคิดที่จะทำเหมือนจริงๆเรามีโน้ตฮาวเดิมๆอยู่แล้วมีความเป็นสเปเชียลิสต์เดิมๆอยู่แล้วลองเอากลับมานิดนึงถูกในจังหวะนี้ต้องเอามาจากแหล่งไหนนะคะเขามีความชำนาญนะรู้ว่าต้องส่งยังไงก็แค่เอาตรงนี้มาต่อยอดเพราะทุกวันนี้เราก็ขายให้เขาอยู่ขายให้เขาโรงไฟฟ้าประเภทนี้อยู่ตอนนี้เขากำลังคิดกันเลยนะคะโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงนะคะสำหรับการลงทุนแบบต่อเนื่องของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราแต่ยังที่บอกกันไปค่ะว่าทุกวันนี้เอง AGE ยังคงมีธุรกิจหลักในเรื่องของการซื้อมาขายไปถ่านหินอยู่แต่ในช่วงเวลาที่ถ่านหินเนี่ย
ราคามันลงมาเรื่อยๆนะนะคะคุณพนมเองมีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรนะคะและที่สำคัญออกไปรุกตลาดนอกจากตลาดในประเทศไทยมีบ้างไหมในมิติไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของ Great Insight by Listed Executive ค่ะ